สการหลวงตานะคะพอดีว่ามีพี่แนะนำมาค่ะพอดีหนูก็ปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน4เป็นการตามรู้ดูอาการดูใจอย่างเงี้ยค่ะก็ปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ทุกวันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงต่อก็เลยอยากจะมาถามหลวงตาให้แนะนำว่าต้องทำยังไงต่อรู้ไปเรื่อยๆดูแล้วก็วางไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเหรอคะในการปฏิบัติต้องอธิษฐานต้องประจักษ์ก่อนชีวิตที่เหลือเนี่ยจะทำประโยชน์ตนให้พ้นทุกข์พ้นนิพพานในปัจจุบันให้สิ้นกิเลสพ้นทุกข์ในปัจจุบันแล้วจะช่วยเหลือชีวิตที่เหลือก็ทำประโยชน์ท่านอย่ามุ่งวุ่นวายแต่เรื่องส่วนตัวของเราเราจะเข้าใจทำเองเนี่ยมันก็จะเข้าใจทางเดินเองตอนนี้มันตันถ้าเป็นอย่างนี้ตันคือยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องของเรายุ่งวุ่นวายแต่เรื่องส่วนตัวต้องแก้ไขใหม่ปรับเป็นคนใหม่ว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่นับแต่นี้เป็นต้นไปทำประโยชน์ตนให้คนทุกข์ไองานการก็ทำไปตามปกติแต่ทีนี้ต้องเพิ่มมาให้มากคือไองานการที่เราทำแสวงหาอยู่หากินหาได้มาเท่าไหร่ก็เป็นขี้ไปหมดพอตายไปก็เอาไปไม่ได้ทุกอย่างเดียวไม่ว่าจะไปหาผัวหาเมียหาลูกมาหาสมบัติประฐานตำแหน่งลาภยศสมบัติประฐานไม่ว่าจะร่ำรวยกี่หมื่นล้านแสนล้านที่สุดมันก็กินได้แค่อิ่มแค่นั้นแล้วเป็นขี้ไปหมดแล้วก็จบภพชาติไปในภพชาติเดียวนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเมียอะไรก็หามาก็หาอยู่หากินหาได้มาเสพแล้วที่สุดก็ตายจากกันไปพัดผ้าก็ใช้กันใช้ไปแค่ชาติเดียวแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปคือใจของเราเรากลับไม่ดูแลมันแต่เรากลับเอาใจเราไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ยึดคนนั้นยึดคนนี้ห่วงแต่เรื่องทรัพย์สินเงินทองทำหาอยู่หากินที่มันจะต้องแตกดับไปพัดผ้าไปแต่ใจเนี่ยที่มันเป็นจะต้องอยู่กับเราตลอดไปเป็นชั่วนิรันดร์กาลแต่เราเนี่ยไม่เคยดูแลมันแต่เราดูแลอย่างอื่นหมดวงใยอย่างอื่นหมดแต่ไม่ดูแลอย่างเดียวคือใจของเราเราปล่อยให้จิตใจของเราเนี่ยบอบช้ำแล้วบอบช้ำอีกเพราะผู้อื่นเพราะเราวงใยผู้อื่นไปเชื่อเขาคิดแทนเขาเชื่อเขาคิดแทนเขาบอบช้ำแล้วบอบช้ำอีกแต่สิ่งที่เราไปเชื่อเขาคิดแทนเขาเชื่อเรายุ่งวุ่นวายหาอยู่หากินที่สุดมันก็แค่มาได้แค่สะดวกสบายแค่คิดอิ่มแล้วไปขี้หมดแล้วก็ตายจากไปแต่สิ่งที่มันไปคู่กับเราคือใจที่บอบช้ำมาสมควรไหมล่ะเราก็คิดพิจารณาเอาจงพลิกกลับด้านชีวิตคนเป็นอยู่เสียใหม่กลับใหม่กับอย่างที่เราเคยทำมาจงทำประโยชน์ตนให้ถึงที่สุดและทำประโยชน์ท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั่นแน่ต้องเกิดมาเพื่อประโยชน์อย่างนี้พระเจ้าจึงตรัสจนถึงวาระสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทจงเร่งทำความเพียรทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงที่สุดแห่งทุกเถิดต้องอธิษฐานนะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานซะก่อนแล้วอย่าผิดสัจจะแล้วจะเข้าใจเป็นธรรมเองอุทานเป็นธรรมเป็นธรรมเองกราบขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับมันไปเห็นอาการของสังขารกับวิสังขารอยู่ด้วยกัน 3-4 ครั้งแล้วทีนี้เหมือนพอเรามาปฏิบัติมากราบหลวงตาครั้งที่แล้วที่บางบอนได้รับคำแนะนำว่าให้ไปกัดติดจดจ่ออยู่คนเดียวเงียบๆก็ไปทำดูมันก็เห็นฮะแต่ว่ามันคือยังไม่เต็มแม็กแบบนั้นแบบที่เราเห็นทุกขณะจิตในตอนนั้นก็เลยเหมือนกับว่ายังไปคาดหวังไปหมายอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนั้นจะแก้ตัวเองยังไงคะเราต้องเนี่ยต้องตั้งต้องปรารถนาถ้าอยากสิ้นกิเลสในปัจจุบันพ้นทุกข์ในปัจจุบันไหมนะค่ะเป็นหรือเปล่าล่ะมันยังไม่ถึงใจเนาะไอ้ความที่ว่าจะสิ้นกิเลสให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันให้ได้เนี่ยมันยังไม่ถึงใจเราก็เลยเพลินใจมันก็คือมันเพลินส่งจิตออกนอกไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เปิดจิตส่งจิตออกนอกมันไม่ได้สติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาแต่มันเพลินใจไปทีนี้ได้ฟังหลวงตาแนะนำคุณหลี่ใช่ไหมคะว่าให้ไปฟังของพี่คนหนึ่งที่อยู่เดลี่ฮัทนะคะที่ท่องทำอย่างนั้นได้ไหมคะก็ได้นะคือเป็นตัวเตือนสติไม่เพลินใจไปกับอะไรปล่อยวางสังขารตลอดเวลาปล่อยวางสังขารหมดใจก็ว่างเปล่าก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเนี่ยอยู่ในซีรีส์8 8.5 8.8 ไปเรื่อยๆ8.1 2.3 4.5 นั่นแหละ
คือแปดก็คือเอาเข้าหมดนั่นแหละของโยมแต่ดีฮะจะป่วยแต่เราก็ในตัวท่องน่ะคือเป็นตัวเตือนสติไม่ให้เราเผลอเพลินพอไปถอดเทปแล้วก็ท่องแล้วก็ทำความเข้าใจไปเรื่อยรู้สึกว่ามันถึงใจมากขึ้นอันนั้นเป็นตัวเตือนสติให้เราไม่เผลอเพลินไปในชีวิตคือก็มากังวลอีกว่าเอ๊ะนี่จะเป็นการปรุงอะไรขึ้นมาอีกไหมไม่ปรุงเพื่อความไม่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นถูกหมดแต่ถ้าปรุงแล้วเป็นความฟุ้งซ่านผิดหมดแต่ปรุงขึ้นมาเพื่อสิ้นความยึดมั่นถือมั่นถูกหมดรู้จักฮะคนเราตายแล้วไปที่ไหนไม่ต้องไปดูว่าตายที่ไหนแล้วขนาดจิตเนี่ยสังเกตดูที่จิตใจมันอยู่ที่ไหนล่ะจิตใจมันอยู่กับตัวหรือไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็รู้เลยแหละนั่นแหละที่ไปดูในปัจจุบันเนี่ยสังเกตให้ดีจิตใจของเรามันอยู่ที่ตัวเราหรือเปล่าล่ะหรือจิตใจของเรามันไปอยู่ที่ไหนทุกขณะปัจจุบันเนี่ยทุกขณะปัจจุบันจิตใจอยู่ที่นู่นบางที่นี่บางที่นั่นบางที่นู่นบางแสดงว่าเป็นไปตามยถากรรมเลยคือดับจิตสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปในที่ที่เราไปนั่นแหละตอนจะนี้มันไปที่ดูตอนที่ดีบางที่นั่นบางมันยังไม่แน่นอนเพราะยังไม่ตายตอนนี้แต่นั่นแหละแสดงให้เห็นนึกว่าเราจะไปมั่วเลยเพี้ยนพลาดไปทั่วเลยตอนนี้มันก็แล้วแต่ยถากรรมเลยตอนนี้ก็เป็นกรรมจริงๆแล้วตอนนี้ตายก็เหมือนไอ้อะไรนะไอ้กระดานแจ็คพอตรูเล็ตอะแล้วแต่ว่าตอนดับจิตสุดท้ายไปตกช่องไหนเพราะที่ไปเราเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่ตอนจิตสุดท้ายจะไปเยอะๆแบบนี้โอ้โหเจ้ากรรมในเวรได้ช่องตอนที่จะธาตุขันธ์จะดับไปธาตุแตกเจ้ากรรมนายเวรมันจะสร้างภาพมาลวงตาลวงใจให้เราหลงเพ้อไปตอนนั้นแหละชดใช้กรรมหนักเลยนะแล้วความกลัวตายก็เสือกกระสนอีกความฟุ้งซ่านความเพ้อหาลูกหาผัวหาสมบัติพัฒนฐานบ้านช่องตอนนี้เราไปอบายอย่างเดียวเลยของการหลวงตานะคะขอส่งการบ้านนะคะเมื่อวันก่อนมากราบหลวงตาแล้วหลวงตาบอกว่ารู้ของเราเนี่ยยังมีเราอยู่นะคะแล้วหลวงตาก็ไล่ให้วางยิ่งหลวงตาไล่ให้เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบไปกระทำวางก็ยิ่งกระทำก็ยิ่งหลวงตาบอกวางก็ยิ่งไปกระทำวางอะค่ะไปทำอาการวางตอนนี้ก็เลยพอหลวงตาไล่ไปเรื่อยๆมันก็วางไม่ได้ก็เลยเลิกนะคะแล้วก็ขณะนั่งไปเนี่ยมันก็พยายามของมันเองนะคะเราก็รู้มันเป็นสังขารก็วางแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยไอ้วางตรงเนี้ยมันเหมือนมีเขาเรียกว่ามีเจตนาบางอย่างที่จะไปทำอะไรเพื่ออะไรนะคะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมา2วันเราก็ก็ช่างแม่งก็ทำอยู่นั่นแหละทำจนวันเนี้ยตอนเช้าเราก็ที่หลวงตาบอกให้อยู่แบบเงียบๆคนเดียวนะคะก็เปิดเทศหลวงตาฟังมันก็มีคำที่หลวงตาพูดประจำก็คือว่าเดิมอ่ะเรามันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเราที่ไปวางนะคะพอมันฟังคำเนี้ยมันฟังมานานนะคะฟังมาเยอะแต่มันไม่ลงถึงใจแต่วันเนี้ยอยู่ดีมันก็เนาะก็มันไม่มีเราแต่แรกมันก็ไม่มีเราที่ต้องไปวางนะคะพอมันอย่างนั้นปุ๊บเนี้ยมันก็เหมือนแบบเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยมันก็เหมือนมันมาแล้วมันก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเข้าไปกระทำกับมันนะคะมันก็มาแล้วก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทุกข์อะไรนะคะแล้วก็ในขณะที่เดินจงกรมฟังหลวงตาไปด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าใจมันก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรแต่มันก็ยังเห็นว่ามันคิดอยู่ตลอดเวลาเลยคิดโอ้โหดีใจมากเลยเข้าใจแล้วนู่นนี่เนี่ยมันอย่างที่หลวงตาบอกว่ามันจะจิกๆๆตลอดเวลานะคะก็รู้มันไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันหลวงตามีคำแนะนำเพิ่มไหมคะมันยังมีตัวเราเสวยมันยังมีตัวเรามีความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเสวยเวลาใจสบายก็รู้สึกว่าเราใจสบายมากเลยมีเวลามีความรู้ความเห็นความเข้าใจความรู้ความเห็นความเข้าใจก็มีความรู้สึกว่าเราตัวเรามีความรู้ความเห็นความเข้าใจมากขึ้นเลยเราฉลาดมากขึ้นเรารู้เราเห็นมากขึ้นคือไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจของเรามีตัวเราเข้าไปสวมตลอดเลยไอ้ตัวนี้ยังเห็นชัดอยู่ว่าเรามียังมีอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นด้วยคือมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในใจมันจะมีตัวเราเข้าไปสวมพอทำได้โอ้ยเราทำได้ดีมากพอทำไม่ได้เริ่มหงุดหงิดพอรู้แจ้งโอ้ยรู้แจ้งวันนี้แทงทะลุมากเลยเข้าใจชัดเจนมากเลย
พราะขนาดใดไม่เข้าใจงงมึนวันนี้มันฟังไม่ชัดเลยอะไรเริ่มหงุดหงิดนั่นแสดงว่ามันมีตัวเราเข้าไปเสพเข้าไปเสวยนั้นต้องสังเกตได้ดีๆแล้วก็ทุกอย่างปล่อยให้มันมีอย่างที่มันมีแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปเสวยไม่มีตัวเราเข้าไปรองรับอีกชั้นนึงเข้าใจไหมแม้แต่มันจะคิดมันจะรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราก็เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดความปรุงแต่งความรู้สึกขึ้นมาในขณะที่เราตื่นมาพอเราหลับสนิทความคิดความรู้สึกความปรุงแต่งเหล่านั้นก็ดับหมดมันเป็นแค่ความคิดความปรุงแต่งก็ปล่อยให้มันคิดมันปรุงแต่งไปแต่ไม่มีใครไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถือจริงๆจังๆพอสิ้นตัวเราสิ้นตัวเราเสบยสิ้นตัวเราเข้าไปยึดถือก็พ้นทุกข์เลยแต่นี่ยังมีตัวเราเข้าไปยึดถือให้เห็นสังเกตตัวนี้นะแค่ว่าปล่อยให้มันมีแต่สิ่งที่มีแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปผสมลงตัวเราไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าตัวเราไม่มีแล้วเราพยายามจะไปทำให้ตัวเราไม่มีหรือทำให้ตัวเราไม่มีคาไว้เหมือนเมื่อวานได้มีใครพยายามจะทำให้ตัวเราไม่มีคาไว้ก็เกิดเลยกลายเป็นว่าในความไม่มีเนี่ยมีตัวเราเหมือนเป็นเทวดาไปเหาะอยู่ในท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันไม่ใช่ไปกลายเป็นไม่มีตัวเราแต่กลายเป็นมีตัวเราไปอยู่ในความไม่มีเข้าใจไหมล่ะคือตอนนี้เท่าที่สังเกตใจตัวเองเท่าที่สังเกตนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราไปทำอะไรเราก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเราปล่อยธรรมชาติแต่เราพึงพอใจกับสิ่งที่มันเป็นอ๋อมันมีความชอบอีกสเต็ปใช่ไหมคะก็คือเราไปติดแล้วยังแอบมีความหวังมีตัวเราไปแอบมีความหวังความปรารถนาอีกว่าถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปบรรลุนิพพานตัวเราก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตัวเราจะไปได้ตัวเราจะไปเป็นอะไรไปแอบหวังแอบปรารถนาว่ามีตัวเราจะไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรอ่านใจให้ขาดนะดูให้ดีๆมีตัวนี้อยู่ในใจอยู่คือมาส่งการบ้านหลวงตาก็มันก็ยังไม่ยอมขาดก็คือมันไม่เห็นมันไม่เห็นแสดงว่าคือมันก็ไม่เราสังเกตแสดงว่าอะไรมาส่งการบ้านหลวงตาทีไรทำไมมันไม่ยอมขาดคือมันสังเกตไม่เห็นนะคะหลวงตาไม่ใช่หมายถึงว่าต้องการให้เห็นว่ามันซ่อนอยู่ในใจเราพูดออกมาเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเนี่ยมาหลวงตาเลยมันไม่ยอมขาดแสดงว่ามันมีอะไรมีเรามันมีตัวเราจะให้มันขาดเหมือนหมอการเลยประชาก็เป็นแบบเดียวกันใช่ฟังหมอการไม่ขาดมันไม่ขาดฟังหมอการแล้วรู้สึกว่าใช่เลยคือก็รู้เป็นสังขารก็วางใช่เลยแต่ว่ามันบังคับไม่ได้อะหลวงตาค่ะแล้วมันเนี่ยกระจกส่องใช่ไหมเนี่ยกระจกส่องด้านกระจกส่องกลับเนี่ยไหนไหมเนี่ยเขาพูดออกมายังไม่เห็นตัวเองเลยว่าแต่ไรเนี่ยมันไม่ขาดประสงค์การบ้านหลวงตาเลยมันไม่ขาดเนี่ยแสดงว่าในใจมันมีตัวเราใช่ขาดแล้วก็บอกว่าเราไม่เห็นมีตัวเราเลยแต่ก็เนี่ยมันไม่ขาดแต่บอกว่าไม่มีตัวเราแล้วใครเราจะให้มันขาดเนี่ยถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครจะให้มันขาดดูให้ดีอันนี้มันหลงอยู่นะไอ้ความคิดความรู้สึกว่ามันไม่ขาดและความคิดความรู้สึกอยากให้มันขาดไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือแอบมีความหวังความปรารถนามันไม่พ้นทุกข์ไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้ไม่พ้นทุกข์ต้องสิ้นเห็นตัวนี้มันจึงสิ้นความหวังความปรารถนาคือไม่มีตัวเราไปหวังไปปรารถนากับพ้นทุกข์ไปเพราะสิ้นตัวเราพุทธเจ้าตอนบรรลุปรินิพพานเนี่ยก็ลำพึงขึ้นมาเลยว่าโอ้เพราะความปรารถนาความสุขหรือปรินิพพานหมดไปความทุกข์จึงหมดไปพร้อมนิพพานเลยบรรลุนิพพานเพราะว่าบรรลุนิพพานก็คือสิ้นตัวเราสิ้นตัวตนของเราไปพอสิ้นตัวตนของเราสิ้นตัวเราก็ไม่มีตัวเราไม่มีความหวังความปรารถนาที่จะมีตัวเราไปถึงไปได้ไปเป็นอะไรก็จะไม่มีความคับแค้นใจมันจะไม่ขาดทำไมมันจะไม่ขาดทำไมมันปล่อยไม่ได้เอ้ยคือถ้าถามอีกก็ต้องบอกว่ามันยืดติดก็ยังอยากจะถามต่อว่าจริงๆมันติดตัวนี้ตลอดเวลาไหมคะหลวงตาหรือว่ามันบางช่วงมันก็มีเข้าใจจริงๆแต่บางช่วงมันก็ยังมีความอยากมันก็ยึดทุกอย่างแหละพอมีความเข้าใจจริงๆก็มีตัวเรายึดความเข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราพึงพอใจกับความเข้าใจที่เราได้พอขนาดจิตใดไม่เข้าใจเรื่องบุญหงิดคือวางให้ตลอดวางตลอดเลยแต่ถ้ามันเป็นการไม่ได้มีอะไรเข้าไปแทรกแซงนี่ก็คือถ้าไม่ได้มีอะไรแทรกแซงก็คือมันวางจริงๆใช่ไหมคะหลวงตาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเข้าไปกระทำอะไรบางอย่างเพื่อจะวางอันนี้ก็คือสังขารแล้วถูกไหมคะก็คือทุกขณะปัจจุบันเห็นว่าทุกอย่างมันมีอยู่อะไรอยู่ในใจไม่มีใครเข้าไปแทรกแซง
ไม่มีใครไปแทรกแซงในปัจจุบันไม่มีใครไปยึดถือไปเสวยหรือตัวเราไปรองรับในปัจจุบันนะแต่ต้องอ่านใจให้ตัวเองให้ขาดว่าไม่มีใครเข้าไปยึดถือในปัจจุบันแต่ก็ต้องไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถืออะไรในอนาคตด้วยคือในปัจจุบันใจเราไม่ยึดถือแต่เราเนี่ยเราไม่ยึดถือแบบนี้เราไม่ยึดถือแบบนี้เดี๋ยวตัวเราจะนิพพานแล้วเดี๋ยวจะนิพพานแล้วไอ้ตัวนี้มันยึดถือแล้วมันยึดถือเรานึกว่าไม่ยึดถือแต่ยึดถือแล้วนี่เหลืออีกนิดนึงเราเข้าใจเยอะมากเลยตอนมาฟังหลวงตาเนี่ยเข้าใจเยอะมากเลยหรืออีกนิดเดียวเนี่ยจะถึงนิพพานแล้วหรืออีกนิดเดียวเราเข้าใจหน่อยเราก็จะพ้นทุกข์เลยหรืออีกนิดเดียวถ้าเราวางได้หมดเราบรรลุนิพพานเลยไอ้เนี่ยยึดถือแล้วยึดถืออ่ะดูให้ดีครับเข้าใจดีสังเกตดีๆนะขอบพระคุณค่ะหมอการอะไรเสริมไหมเอาเสริมหน่อยเสริมหน่อยอ่ะตะกี้พอหลวงตาสอนเนี่ยค่ะก็เลยมองคือเห็นเลยว่าเอ๊ะพอสังขารหมุนมาแล้วก็มีตัวเรากระโดดขึ้นมาเลยค่ะที่บอกเป็นคนขับอะค่ะรู้สึกเห็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะแน่นต้องมีกระจกส่องกันเองแหละกระจกส่องกันเองสะท้อนกันเองอะเนี่ยอีตอนเราเป็นเราไม่รู้เพราะคนอื่นเขาเป็นเราถึงจะเห็นนะพอเขาเป็นโอ้โหนี่เราแท้ๆเลยดีกว่าเนี่ยพอเห็นคนอื่นเขาพูดเอาเราแท้ๆเลยเวลาเขาหลงกระจกส่องกันเองอะดีอากาศเรียนถามอาจารย์อีกรอบหนึ่งคือว่าช่วงที่ท่องของพี่โป้ยเขาถอดเทปของพระอาจารย์นะคะช่วงที่แบบท่องทำความเข้าใจไปเรื่อยๆมันจะเห็นความคิดมากขึ้นให้เราทำอย่างนั้นตลอดไปใช่ไหมคะอาจารย์ให้ท่องให้ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างนั้นที่มันจะเห็นความเห็นตัวปรุงแต่งมากขึ้นนะคะเองก็ได้แต่เรายังวางไม่หมดมันยังไปท่องก็เพื่อให้มันไปเป็นอะไรยังไม่ได้ทำเพื่อความปล่อยวางทุกอย่างคือปล่อยวางไปเลยไม่มีใครได้ใครเป็นอะไรแต่เราเนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปท่องตามเขาเดี๋ยวเราจะได้วางได้อย่างเขาเราจะเป็นแค่เราอย่างนี้เดี๋ยวจะไปท่องตามเขาเดี๋ยวเราจะได้เป็นอย่างเขาเราจะได้เป็นอย่างนั้นเราจะได้เป็นอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ได้วางตัวเราไปวางตัวเราเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวตนเห็นว่าความคิดความแต่งปรุงแต่งทุกขณะปัจจุบันมีเรามีตัวเราขึ้นมามันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งตัวเราไม่มีก็เห็นทุกขณะปัจจุบันว่ามีสังขารอะไรเกิดขึ้นไม่มีตัวเราไปรองรับแม้แต่มันมีความคิดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราก็ไม่มีใครไปยึดถือว่าเป็นเราจริงๆเห็นว่ามันมีแต่สังขารขึ้นมาเก้อๆแต่ไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดถือแม้แต่ความคิดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราก็เป็นแค่สังขารเก้อๆอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีใครไปยึดมันจริงๆและไม่มีการพยายามเพื่อตัวเราแต่โยมนี่ยังมีการจะหาหนทางจะมีการพยายามเพื่อตัวเราอยู่แต่โยมก็ยังมองไม่เห็นมันนี่จะทำยังไงตรงนี้คือลูกตาจะจี้ข้ามขั้นไปบอกข้ามขั้นบอกไปถึงจุดสุดท้ายนี่เลยมันคงจะยากหรือเปล่าเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมคือบอกไปก่อนก็แล้วกันแล้วโยมก็ไปค่อยๆสอบพิจารณาเอาคือโยมยังไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองยังมีการพยายามเพื่อตัวเราตลอดเลยเห็นค่ะเพราะว่ามันแบบเห็นว่าตัวเองพยายามจะทำอย่างไรให้มันหยุดตรงนั้นทราบด้วยค่ะเดี๋ยวเห็นว่าตัวเองมีความพยายามเพื่อตัวเราแล้วจะทำยังไงเพื่อให้ทำไมนะให้มันหยุดพยายามเพื่อให้มันหยุดพยายามถ้าเราไปพยายามให้มันหยุดพยายามนี่แล้วมันจะมันกระจอนกันเข้ามาเป็นมันก็ยังพยายามเพื่อตัวเองอยู่ดีแน่ค่ะคือนี่เหมือนกับว่าเราไปเจอคำตอบสุดท้ายคือเห็นเขาเฉลยเขาตอบออกมาแล้วว่ามันจบมันเป็นอย่างนั้น มันก็เลยไปยึดภาพนั้นค่ะตอนนี้ปัญหาคือตรงนี้ค่ะไปยึดภาพที่เราเคยเห็นตรงนั้นที่สังขารกับวิสังขารเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่ในสภาวะที่ไม่ยึดอันนั้นยึดนะเราว่าไปเห็นสังขารกับวิสังขารด้วยกันแล้วเราโหยหาตรงนั้นไม่ใช่นะอันนี้มีตัวเราเข้าไปยึดเลยใช่ค่ะเราต้องทิ้งไปแล้วมีแต่ปัจจุบันไม่มีใครไปรองรับค่ะอันนี้แหละค่ะที่แบบมันยังมีอยู่ลึกๆค่ะว่าวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างนั้นเดี๋ยววันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้หมอพูดหน่อยด้วยหมอได้อธิบายหน่อยนี่วันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เราจะต้องเป็นมันจะเป็นได้ไหมเนี่ยข่าวกลางนะครับก็คือพอทันทีที่เราพูดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นให้ได้เนี่ยมันก็มีสองอย่างก็คือมีเราแน่ๆแล้วก็มีที่หมายเพื่อให้เราอะครับไปถึง
ซึ่งในความจริงในสัจธรรมก็คือมันไม่มีเราอยู่แล้วในเมื่อมันไม่มีเราเราพยายามจะเอาใครครับเราจะปฏิบัติเพื่อใครเพื่อเราอีกแล้วมันจะตรงไปตามทางของพุทธเจ้าไหมเพราะมันไม่มีเราแต่ขณะเดียวกันเราปฏิบัติสวนทางจะเอาเราเนี่ยไปถึงที่หมายมันไม่ใช่วนกลับอย่างเดียวมันสวนทางเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งไปเลยครับก็คือมันไม่มีที่หมายหน้าที่เราก็คือทำมรรคครับก็คือวางเห็นปรุงแต่งแล้วก็วางทุกขณะหน้าที่แค่นี้เองส่วนผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเองไม่ต้องมีที่หมายถึงผลแล้วกันมันจะทำให้สบายใจขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีผลเมื่อไหร่เนี่ยมีที่หมายเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะสารพัดวิธีจะออกมาอีกขอโอกาสค่ะหลวงตาจะขอการบ้านหลวงตาต่อนะคะไม่ทราบว่าเคยฟังไฟล์ของคุณพัชรีนะคะแล้วเข้าถึงใจเรื่องที่หลวงตาเทศว่า เราไม่มีมาตั้งแต่ต้นนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติแนวนี้ตลอดไปได้ไหมคะหลวงตามันก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ต้นแล้วก็ไอความคิดก็รู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราตัวตนของเราก็เห็นว่าเป็นสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งแม้มันจะคิดมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราก็เห็นว่ามันจะเพียงแค่สังขารปรุงแต่งแล้วเราต้องทำยังไงคะถึงจะให้เข้าใจให้มากกว่านี้นะคะตาคือหมายถึงว่าจะปล่อยวางให้ได้เยอะมากขึ้นนะคะเราจะทำยังไงให้เราปล่อยวางให้เยอะมากขึ้นมันก็คือต้องปล่อยวางตัวเราไปเลยอะให้เห็นว่าตัวเราไม่มีไงให้ทิ้งไปเลยใช่ไหมคะเหมือนกับที่เรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นว่ากายก็ไม่ใช่ของเราแล้วจิตมันทิ้งกายอะค่ะแล้วจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราแล้วตัวเราผู้รู้ผู้เห็นก็ไม่ใช่ของเราแล้วตัวเราก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีให้กัดติดจดจ่อยอย่างนี้ตลอดไปนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะกราบนมัสการหลวงตาค่ะก็พอดีฟังจากหลายๆท่านนะคะอาการมันจะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่ามันจะเราจะมีตัวเราซ่อนอยู่ตลอดเวลาค่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อเช้าอะค่ะที่เรานั่งอยู่เงียบๆคนเดียวอะค่ะหลังจากที่คือความรู้สึกมันเกิดมาตรงที่ว่าเรามาฟังหนูมาฟังหลวงตาค่ะ3วันติดกันแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนเรามาอยู่ในสมรภูมิอะค่ะเรากำลังมันลบอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วก็วันนี้ต้องกลับไปทำงานแล้วมันเริ่มมีความกระตุกขึ้นมานิดนึงว่ายังไงนะแล้วยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความรู้สึกของที่เราลบมา3วันเนี่ยค่ะเราก็ลบทั้งแพ้บ้างชนะบ้างแล้วก็แพ้ไปเรื่อยๆอะค่ะตัวมันก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพอเราเห็นจริงๆแล้วอะค่ะ3วันที่มาอยู่กับหลวงตาเนี่ยตัวเต็มๆอะค่ะแล้วตัวก็ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เวลาอยู่เองเนี่ยค่ะตัวจะน้อยกว่ามาอยู่กับหลวงตาด้วยซ้ำไปเพราะว่าพอมาอยู่กับหลวงตาปุ๊บเนี่ยตัวของความคาดหวังมันจะสูงเยอะมากๆอะค่ะแล้วมันก็เกิดรู้สึกว่ามันจะอะไรกันนักกันหนามันรู้สึกอึดอัดอะค่ะมันติดมากี่ชาติแล้วมันจะต้องไปทำอะไรกันนักกันหนามันถึงจะหลุดได้อะค่ะแล้วสักพักนึงอะค่ะคำพูดของหลวงตาเมื่อคืนมันก็ขึ้นมาว่ามันยังไม่ได้หยุดทำอะค่ะมันยังไม่ได้หยุดเลยแล้วพอมันรู้สึกอะค่ะว่าหยุดอะแค่มันหยุดอะแล้วก็ยอมรับมันก็พอมันจะมีตัวก็ช่างมันก็ไม่ต้องพยายามวิ่งหนีมันไม่ต้องพยายามสร้างปรุงต่อตัวเป็นงูกินหางอะค่ะมันรู้สึกว่าก็หยุดมันเถอะหยุดแล้วก็มันจะมีตัวก็ช่างมันก็มีตัวแค่ขอให้เรารู้ว่ามันมีตัวขึ้นมาก็พอค่ะแล้วก็ตัวตรงนั้นมันก็เป็นสังขารมันก็ไม่ใช่เรามันช่วงนึงขึ้นมาค่ะมันรู้สึกวางจริงๆอะค่ะแค่เสี้ยววินาทีเองค่ะแล้วก็ความเคยชินของการปรุงเนี่ยเราก็จะกลับมาปรุงกับมันอีกแล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆอะค่ะมันเหมือนเป็นความเข้าถึงใจในระยะเวลาสั้นๆนะคะว่าทิ้งมันไปเถอะจะพยายามนิ่งวิ่งหนีตัวเลยอะค่ะที่เรากำลังทำทั้งหมดที่ฟังมาทั้งหมดอะค่ะเหมือนเราพยายามวิ่งหนีการมีตัวค่ะยิ่งวิ่งเนี่ยตัวมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราแค่ให้เรามีสติเห็นว่าเรามีตัวอยู่ตรงไหนอะค่ะแล้วเราก็รู้มันว่าเป็นขันแล้วเราก็วางมันไปอะค่ะ
อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรที่แทรกซ้อนในความหลงขึ้นมาอีกหรือเปล่าคะหลวงตาต้องแล้วนะสาธุถูกต้องแล้วจะแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรมากกว่านี้หยุดหนีตัวเองก็ไม่มีตัวเองถ้าจะหนีตัวเองมันก็มีตัวเองตัวใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆหยุดแค่นั้นเองหยุดที่จะทำลายความรู้สึกเป็นตัวเองแล้วก็หยุดที่จะหนีตัวเองก็แค่นั้นจริงๆครับขอคุณหลวงตาครับช่วงเวลา 3-4 วันเนี่ยมันเข้าใจอะไรเยอะขึ้นจากศูนย์นะคะหลวงตาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่หลวงตานั่งไล่จี้ขอบพระคุณหลวงตาขอบพระคุณหลวงตาเหนือเสียงกราบสาธุสาธุกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะขอโอกาสอีกครั้งค่ะขอส่งสภาวะเพิ่มเติมเจ้าค่ะหลวงตาไม่น้ำเงินมันเสียงอ่อนนิดพูดเสียงเบามั้งคะก็ก่อนหน้านี้ขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็สุ่มฟังไฟล์เสียงหลวงตาก็ได้ฟังไฟล์ของหลวงตาที่หลวงตาไปอินเดียกับหลวงปู่ลีเจ้าค่ะแล้วก็พระนัทลูกชายหลวงตาทำซื้อสร้อยที่มีเหรียญแล้วก็ทำสร้อยหล่นแล้วก็หลวงปู่เก็บสร้อยไว้ได้แล้วก็หลวงตาก็บอกมันหายไปได้มันหลุดไปได้ยังไงไม่เห็นรู้เลยแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าถ้ารู้ไม่หลุดที่หลุดก็เพราะไม่รู้ตรงนั้นมันลงแก่ใจอะค่ะหลวงตารู้แล้วไม่หลุดหลุดแล้วค่อยรู้อะไรประมาณนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็มาฟังอีกไฟล์ต่อมาก็คือไฟล์ที่หลวงพ่อเทียนท่านเดินจงกรมแล้วก็ท่านรู้ทุกคิดแล้วก็ท่านเหมือนกับถูกผลักแล้วก็ท่านก็กลับมาตั้งท่าจะรู้คิดใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็รู้ขึ้นมาว่าอ้าวมันมีตัวเราที่เป็นผู้ที่จะไปรู้ทุกคิดอันนั้นแล้วก็หลวงตาก็บอกว่าข้างในนะคะในไฟล์อันนั้นหลวงตาก็บอกว่าให้ปล่อยวางผู้รู้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้อันนั้นมันก็ลงแก่ใจทั้งสองฝ่ายอะค่ะหลวงตาหลังจากนั้นมันก็มีการวางกายสังขารแล้วก็จิตสังขารแล้วก็วางทั้งหมดวางผู้รู้ตัวปลอมด้วยก็คือตอนนั้นมีอะไรตอนณเวลานั้นวางหมดเจ้าค่ะก็สภาวะข้างในมันเปลี่ยนเจ้าค่ะหลวงตาซึ่งเป็นมันเหลือแค่ช่วงเวลานั้นเหลือแค่ความคิดกับความว่างเจ้าค่ะหลวงตาซึ่งเป็นอะไรที่อธิบายยากมากเป็นสภาวะที่อธิบายยากมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีมันก็ไม่มีตัวตนของเราอยู่นะช่วงเวลานั้นนะเจ้าค่ะก็มาส่งการบ้านหลวงตาส่งงานหลวงตาเจ้าค่ะว่าเป็นสิ่งที่หลวงตาได้พยายามสอนหรือเปล่าว่าอืมนะต้องอย่างนี้เจ้าค่ะคืออะไรมันเป็นรู้แล้วเห็นแล้วแจ้งแก่ใจแล้วตรงนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นสังขารเจ้าค่ะ
มันเป็นสังขารแต่เลยสังขารไปแล้วไม่มีตัวเราอีกที่มันรู้แล้วที่เห็นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นแล้วหรือเป็นอยู่ในปัจจุบันที่มันปรากฏแล้วมันยิ่งใหญ่อัศจรรย์ปานใดก็ตามมันก็คงเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งคือมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเลยสังขารไปไม่มีตัวเราอีกไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนกับเลยตัวเราออกไปเนี่ยเลยตัวเราออกไปด้านข้างก็เป็นอะไรความว่างเป็นแต่ความว่างเลยกายสังขารออกไปว่ามีแต่ความว่างเลยเนี่ยเลยแต่เลยกายสังขารออกไปรอบตัวเรามีแต่ความว่างเลยจิตสังขารเลยสังขารเลยจิตสังขารออกไปมีแต่ความว่างไม่มีตัวเราอีกอย่าไปยึดว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นที่เป็นอยู่นั้นที่ยิ่งใหญ่ที่อัศจรรย์อย่างนั้นมีตัวเราเป็นผู้เป็นเพราะยังมีตัวนี้อยู่ยังมีอยู่ตัวนี้ตอนนี้ยังมีอยู่ว่าสภาวะธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นน่ะมีตัวเราเป็นผู้เป็นเจ้าค่ะมันเป็นแค่ช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นมันก็เป็นมีตัวเราเกิดขึ้นเจ้าค่ะหมายความว่ามันมีตัวเราเป็นผู้เป็นต้องเห็นว่าความคิดความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นผู้เป็นเนี่ยเราไม่ได้ไปพยายามทำลายเขาและเราก็ไม่หนีเขาด้วยแต่เห็นว่าความคิดความรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้เป็นนั้นเป็นแปดสังขารเป็นสังขารเหมือนกันไม่ใช่สภาวะธรรมเท่านั้นที่เป็นสังขารความคิดความรู้สึกว่าตัวเราเป็นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นยิ่งใหญ่อย่างนั้นความคิดความรู้สึกนั้นก็เป็นสังขารเราเห็นว่าเขาเป็นสังขารก็ไม่มีหน้าที่อะไรจะต้องไปทำลายเขาและไม่ต้องมีสังขารเหมือนกับที่โยมเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ต้องไปพยายามทำลายความเป็นตัวตนของเราและอย่าพยายามหนีความเป็นตัวตนของเราทั้งไม่หนีทั้งไม่สู้ทั้งไม่คิดทำลายเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นแต่สังขารเป็นแต่สังขารเป็นแต่สังขารพ้นสังขารไปแล้วไม่มีใครยึดถือสังขารก็ไม่มีตัวเราอยู่เหมือนกับเลยตัวเราออกไปแล้วหลอกตัวเราแม้แต่นิดเดียวเลยออกไปเลยร่างกายของเราไปนิดเดียวก็มีแต่ความว่างเปล่าพ้นสังขารไปแม้แต่ปรมาณูเดียวก็เป็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีตัวเราอีกและในสังขารนั้นแม้แต่ความคิดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นกำลังเป็นภาวะสภาวะธรรมที่อัศจรรย์อย่างนั้นก็ปล่อยให้สภาวะธรรมที่อัศจรรย์อย่างนั้นก็เป็นสังขารความคิดความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นผู้อัศจรรย์อย่างนั้นมีเป็นผู้เป็นสภาวะธรรมอย่างนั้นก็เป็นสังขารถ้าเราเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นสังขารจึงไม่มีหน้าที่อะไรไปทำลายความรู้สึกว่าตัวเราที่เป็นสังขารและไม่ต้องหนีสังขารเพราะว่าถ้ามีผู้ที่จะไปทำลายความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันก็จะมีตัวหลังๆที่เป็นตัวเราซ้อนขึ้นมาเพื่อทำลายตัวหน้ามันจะไม่มีวันจบสิ้นแล้วถ้าเรายิ่งหนีสังขารไปเท่าไหร่หนีตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราออกไปเท่าไหร่เพื่อให้พ้นความเป็นตัวเราไอ้ความที่หนีตัวเราเพื่อให้พ้นตัวเรามันก็จะเป็นตัวเราซ้อนออกไปหาที่จบสิ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจงเห็นว่าความเป็นตัวเราทุกตัวไม่ว่าจะเกิดซ้อนกี่ตัวมันก็สังขารทุกตัวเมื่อไม่มีใครยึดถือสังขารก็ปล่อยให้สังขารเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ปานใดหรือมันจะกระจ้อยลอยปานใดมันจะจิตจ้อยปานใดก็ตามหรือว่าจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราอย่างไรก็ตามมันเป็นแต่สังขารสังขารเท่านั้นไม่มีใครต้องไปพยายามทำลายมันดับมันและไม่มีใครต้องหนีออกจากมันทั้งไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจ